คนคนคนกิจกรรมโครงการสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนนะครับที่บ้านแม่เพ็ญตอนนี้ก็เดินทางมากว่าครึ่งทางแล้วนะครับเช้าวันนี้นะครับพี่ๆสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนนี้ก็เลยมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะพาเด็กๆนะครับบ้านแม่เพ็ญนี้ออกไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้นอกพื้นที่นะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปพร้อมๆกันครับชื่อให้น้องถ้าพี่คนไหนใส่ป้ายชื่อให้เราแปลว่าพี่คนนั้นจะเป็นคนดูแลเราเนาะพอเด็กๆได้รู้ว่าพี่ๆเขาจะพามาเนี่ยความตื่นเต้นของน้องๆมันเป็นอย่างไรบ้างที่แม่สังเกตเมื่อเช้านี่ปกติน้องตื่นตีห้าน้องจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เช็ดบ้านถูบ้านเมื่อเช้าน้องตื่นขึ้นมาอาบน้ำกันเลยแม่ลุกมาบอกอ้าวทำไมอาบน้ำกันเลยกลัวไปไม่ทันเขากลัวไปไม่ทันเขาใช่ค่ะมีความสุขตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องนับวันที่26มานานแล้วค่ะครับน้องนับวันนี้มานานแล้วค่ะน้องนับวันรอนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะเราแต่ก่อนจะทำเป็นอินเวอร์อะค่ะครับคือเนื่องจากเด็กๆค่ะเขาไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไกลกว่าที่แบบว่าบ้านของเขาเท่าไหร่อะค่ะซึ่งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะครับให้แบบแม่ไม่สามารถที่จะพาไปได้ค่ะในเมื่อวันนี้เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมนี้เราก็เลยอยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับน้องค่ะไปครั้งนี้อาจจะกลายเป็นความทรงจำดีๆไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับน่าไหวไหมครับวันนี้ไหวครับไหวไหวนะฮะปกติเวลาไปเที่ยวนี่มีลูกไปแบบนี้ไหมครับไม่ครับครั้งนี้คงจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับในความฝันของเด็กๆนะครับที่บ้านแม่เพ็ญนะครับที่อยากจะออกเดินทางมาสวนสนุกนะครับแล้วก็ความตั้งใจของพี่ๆสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนนะครับที่จะมาปันรักให้กับน้องๆนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่สวนสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆทั้ง9ชีวิตนะครับรวมกับพี่ๆทั้ง10ชีวิตตอนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าไปในสวนสนุกนะครับซึ่งก็เรียกว่าจับคู่กันเป็นแบบดูแลกันเป็นแบบพี่น้องเลยนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับน้องภูรินี่ดูจะตื่นเต้นแล้วก็สนใจตลอดเส้นทางเลยนะครับนี่ก็มีพี่ต้านี่ก็ประกบดูแลอยู่แล้วก็ลังท้ายขบวนตลอดเลยนะครับนึงก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยทำไมทำไมจะมีที่ขอมือก่อนจับมือกันเป็นไงบ้างครับพี่ต้าจากที่อยู่บนรถตู้นะแล้วพอลงมาถึงสวนสนุกแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหลงถึงข้างหน้าก็แบบวิ่งพลาดเลยสนุกสนานครับอยากรู้อยากเห็นมากครับคนนี้มองไปทุกอย่างแล้วก็แบบว่าถามทุกอย่างอะไรอ่ะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็วิ่งเข้าหาตลอดนะผมครับสนุกดีครับผมในสายตาของเราตอนแรกเป็นยังไงมองเป็นน้องเล็กๆนะครับที่ไม่ค่อยรู้เรื่องดูแลลำบากหน่อยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็รู้ว่าน้องเนี่ยก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่แบบว่าเขาขาดคนที่จะมาดูแลมาเติมเต็มแค่นั้นเองพอเข้ามาสัมผัสแล้วน้องๆไม่ได้แบบว่ายากอย่างที่เราคิดถ้าเราลองเปิดใจที่จะทำมันหลายๆคนนี่ก็ตื่นเต้นนะครับกับสิ่งที่เห็นแต่ว่าน้องบาสนี่นะครับ
พอเดินเข้ามาถึงแล้วก็ตกใจนะครับกับสิ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็มีน้องพลอยนะครับพลอยที่แบบอยู่ข้างๆประกบนะครับไม่ต้องกลัวยักษ์ก็มันนอนหลับแล้วมันไม่ตื่นทำอะไรเราหรอกใจเย็นๆมันหลับไม่ดูก็ไม่เป็นอ่ะดูห่างๆก่อนดูเพราะมันใหญ่ใช่ไหมเราไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูนี่เดี๋ยวไปดูข้างบนนะว่ามีอะไรบ้างเป็นตุ๊กตาอ่ะขึ้นเดินลงขึ้นอย่ารีบเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เขาก็จำลองสิ่งปลอมไงกลัวมากค่ะแล้วแต่ตอนนี้ก็คือแบบตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เห็นเพราะว่ามันใหญ่กว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาค่ะตอนแรกน้องเด็กเขาไม่เคยแบบเห็นอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวขนาดนี้มันไม่ใช่ใหญ่แค่แบบ2เท่า3เท่าแต่คือมันใหญ่มากเขาก็เลยแบบตกใจแล้วยิ่งเขามาเห็นยักษ์ตรงนี้เขาก็เลยแบบยิ่งตกใจแต่พอเราพาเขาขึ้นไปอธิบายแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อนี่คือมันเป็นของที่เขาจำลองขึ้นมานะมันจะใหญ่ขึ้นเพราะมันเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยกล้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับใช่ค่ะแสดงว่าแบบเวลาที่น้องเขากลัวถ้าตอนแรกถ้าจะพามาเลยนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะต้องพยายามใจเย็นค่ะถ้าเรายิ่งแบบไปเล่นเขาแบบน้องไม่ได้มันของปลอมของปลอมยังเห็นน้องก็แบบไม่ได้เราต้องค่อยๆดีไปต่อให้เขาของปลอมเขาก็ยังกลัวค่ะตอนแรกที่ตอนแรกนี่คือไม่อยากเข้านะครับเพราะตอนนี้นี่น้องนี่ไม่อยากออกแล้วครับกับน้องใครสนุกกว่ากันเนี่ยน้องสนุกกว่าสิคะชอบไหมครับชอบไหมรู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วก็มีความสุขกับน้องด้วยเหมือนกันที่แบบพาน้องมาเหมือนน้องแท้ๆเลยกี่รอบแล้วเยอะครับ1 2 3 4 5ไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยครับก็สนุกครับเล่นแบบนี้แล้วให้เด็กๆบ้านมันเพลินมีความสุขหนาวแล้วทำไมเรายังไม่เอาอยากออกเราอยากเล่นอ่ะสนุกครับสนุกเล่นอีกกี่รอบครับเยอะครับอีกเยอะเลยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยครับดีใจครับอยากบอกอะไรพี่ๆเขาครับรักพี่ๆครับถ้าพี่แม่เพ็ญเห็นวันนี้นี่แม่รู้สึกยังไงบ้างครับกับสิ่งที่พี่ๆเขาทำให้น้องๆก็มีความสุขอะค่ะเพราะไม่เห็นรอยยิ้มน้องอย่างนี้แล้วก็แม่เพ็ญก็ไม่มีโอกาสที่ได้พาน้องมาอย่างนี้อุ่นใจค่ะเพราะว่าเห็นน้องๆดูแลเด็กๆที่นี่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านครับแล้วเด็กๆที่นี่ก็รักแล้วก็เปิดใจครับและอย่างสวนสนุกที่มาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของน้องๆอย่างไรบ้างครับที่เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกในชีวิตของน้องๆอะค่ะครับก็จะเป็นความทรงจำที่มีความสุขที่สุดของน้องๆอะค่ะในขณะที่พี่ๆกลุ่มหนึ่งได้พาน้องๆบ้านแม่เพ็ญไปทำกิจกรรมที่สวนสนุกนะครับส่วนพี่ๆกลุ่มที่เหลือที่อยู่ที่บ้านของแม่เพ็ญก็กำลังจัดวางอุปกรณ์สิ่งของใหม่ๆและเร่งตกแต่งสถานที่เพื่อจะส่งคืนพื้นที่ห้องนั่งเล่นให้กับน้องครับอันนี้เป็นแผนการของพวกเราที่จะเตรียมไว้ยังไงกับน้องแซวก็เป็นเซอร์ไพรส์มุมต่างๆค่ะโซนนี้นี่คือเป็นอะไรเป็นล็อกเกอร์ของน้องค่ะของแต่ละคนนะครับใช่
ก็เหมือนเอาไว้ให้น้องเก็บพวกกันบ้านแล้วก็หนังสือเรียนของแต่ละคนจะได้เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ต้องทำอะไรครับทีนี้เอาไว้สำหรับนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นนะคะเป็นพัฒนาการต่างๆเป็นพวกจิ๊กซอว์เป็นโดมิโนแล้วก็ของเล่นตัวต่อสำหรับน้องเล็กๆอะค่ะครับก็ซื้อมาสำหรับน้องทุกวัยทุกอย่างทุกแบบนี่คือเตรียมมาให้น้องและที่สำคัญที่สุดก็คือทางฝั่งนี้ก็คือทีวีนะฮะให้น้องๆดูนะครับนี่ใครเป็นคนคิดครับที่ว่าจะส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับน้องๆด้วยบรรยากาศแบบนี้ทุกๆคนค่ะแล้วครับทุกคนช่วยกันลงความเห็นว่าเนี่ยควรทำแบบนี้เพื่อมันจะได้มีประโยชน์กับน้องๆให้น้องเอาไว้ใช้ได้ขนาดตัวเราเองเราเป็นคนทำให้น้องเรายังรู้สึกว่าแบบมันน่าอยู่นะมันน่าเข้ามานั่งน่าเข้ามาอาศัยอยู่น้องก็คงรู้สึกไม่ต่างกันคือน้องอาจจะเห็นรูปไปบ้างแล้วแต่แบบบางอย่างเนี้ยอุปกรณ์อะไรเงี้ยน้องยังไม่เห็นแต่หนูว่าน้องตื่นเต้น